านะมานะสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณค่ะรักมานะนะพี่ก็เป็นพี่คนนี้แบบนี้แหละถึงพี่จะเป็นยังไงพี่ก็รักมานะเหมือนเดิมถึงใช่พี่เปลี่ยนสันดานพี่ก็เป็นแบบนี้ของพี่ใครขอให้มานะรู้ว่าพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าโอ้ใช่ไหมที่รักพี่รักนะไม่พูดอะไรเยอะเนาะเรารู้กันนะเอามา 20,000 โอ้ยนะละรู้กันนะก็เอาไว้พี่เก็บเป็นค่าสินสอดบ้างสิโอ้ยว่าอยากจะเสียหลักเก่าขนาดก็รู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นอย่างนี้ก็พี่ก็รักมานานเหมือนเดิมนะรู้รู้แต่ว่าบางทีจะดูคนพวกคนรับค่าจะดูโอ้ยพี่อาจินเลยเนี่ยไปแม่เขาทำมาผมก็พี่ล่ะก็เป็นแบบเนี้ยก็รักนะครับเวลาผมไม่ได้ว่าจะต้องกับเขาใจอยู่เออรักมานะคือมานะนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ใครไปกับใครมากับพี่เดียพี่แซมแล้วก็พี่เต๋าเต๋าอยู่ไหนเอาพี่เต๋าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยอวยพรแฟนในสตรีมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับนึกว่าเมื่อกี้จะอวยอะไรเนี่ยพูดยาวยาวมีความหมายพูดยาวหน่อยพูดยาวทำร่างกายแข็งแรงแล้วร่ำรวยนะครับได้มาหลายๆมาฝากในเด้อขอบคุณแม่แม่ด้วยขอบคุณแม่แม่ขอบคุณแม่แม่ที่วันนั้นได้ขอบคุณแม่แม่ด้วยขอบคุณแม่แม่มานาด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับแม่ปิ่นแม่ปิ่นขอบคุณแม่ปิ่นด้วยนะครับขอบคุณแม่ปิ่นครับแม่ปิ่นครับผมอยากเป็นลูกอีกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพอน้องไหนพูดเลยพูดเลยแม่บอกแล้วแม่ปิ่นครับแม่ปิ่นครับเดียอยากเป็นลูกแม่เดียอยากเป็นลูกอีกคนครับแม่ยอดเปิดไฟไฟเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเออฟอนหน่อยเออฟอนน้องหน่อยไม่ฟอนโอ้ยฟอนน้องหน่อยแซมโอ้ยฟอนน้องหน่อยไหนกล้องไหนกล้องเนี่ยโอ้ยฟอนเลยโอ้ยฟอนเลยพี่เซย์โอ้ยฟอนไม่มีใช่ป่ะสวัสดีครับครับโอ้ยฟอนให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังดังปังปังพอดีเด้อขอบคุณหลายๆครับร่ำรวยร่ำรวยมือแรงโมเมนต์ต้องเสด็จมาไล่จากแม่ปิ้นดิได้ดังปังปังก็ดีง่ายสำเนียงของเราเพราะใจเราหล่อมึงติดปะจัดไปให้แล้วนะครับเนี่ยโอ้ยอาจารย์เนี่ยกับอาจารย์เต๋าคูณสองครับแม่โอ้ยอันฝากไปลูกแม่พี่นั่นไม่ได้เรื่องของพี่เด้อครับก่อนนะนักร้องอาจารย์เต๋าก็อาจารย์เดียเดี๋ยวคูณสองนะครับอาจารย์เต๋าก็อาจารย์เดียเดี๋ยวคูณสองนะครับตายแล้วแล้วพี่อ่ะเนี่ยตายตายวันวันแกล้งแต่มันนะแล้วแม่จะเห็นใจพี่ไหมเนี่ยดีหน่อยเดี๋ยวมาตายวันๆแม่ปิ่นผมไม่ได้แกล้งน้องนะผมรักน้องนะแม่รักน้องโอเคเดี๋ยวผมเดินทางก่อนโอเคมีความสุขนะมีความสุขนะมีความสุขนะขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่ว่าเบอร์ไฟสวัสดีครับพอละเดี๋ยวไปต่อก็เมื่อกี้เราก็อวยพรวันเกิดน้องมานะไปแล้วนะครับก็ขอพูดความประทับใจตั้งแต่เจอของเจอน้องมานะตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอก็คือได้เจอตอนที่น้องมาออดิชั่นหลังห้านก็ทุกคนคงจะได้ดูคลิปกันเนาะออดิชั่นหลังห้านก็ตอนนั้นยังก็คิดแค่ว่าน้องเสียงดีแค่นั้นแหละนะครับแต่ยังไม่รู้เรื่องสตอรี่เยอะแยะมากมายพอต่อมาบอสโจได้โพสต์เฟซสตอรี่น้องว่าน้องมีสตอรี่ชีวิตเรื่องราวตัวเองเป็นแบบไหนแล้วก็ได้โพสต์คลิปตอนที่น้องไปประกวดร้องเพลงนะครับคือผมได้เห็นแล้วโอ้ผมชอบน้องเลยชอบน้ำเสียงน้องมากคือมันมีคำหลายคำน่ะเวลาน้องร้องออกมาน่ะมันทำให้เราอินกับเพลงนั้นนะครับเพลงผาแดงหน้าไอถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดผมต้องขออภัยด้วยนะครับคือแต่ละคำที่น้องเปล่งออกมาคือมันทำให้เราอินไปกับเพลงแล้วก็อินกับสตอรี่ที่บอสโจเล่าเรื่องราวของน้อง
นะครับแล้วก็บอสโจก็เรียกน้องมาออดิชั่นแล้วก็ไปรับน้องที่บ้านที่สกลนครนะครับทุกคนยังจำได้จำภาพวันนั้นได้เนาะวันนั้นน้องอุ๋งอิ๋งไปรับด้วยนะครับก้าวแรกที่บอสโจลงจากรถเราก็จะเห็นนะครับว่าโอเคทางเข้าตั้งแต่ทางเข้าบ้านน้องจนไปถึงบ้านน้องนั้นน้องเป็นอยู่อย่างไงนะฮะเราได้เห็นบ้านเห็นห้องนอนได้รู้จักปู่กับย่าได้คุยเรื่องราวของน้องว่าน้องเป็นมาแบบไหนตอนที่ไลฟ์สดเนาะผมก็อินหลายๆเรื่องเนาะกับชีวิตน้องแล้วก็ตอนที่น้องมาลำแคนลำอะไรเนาะมันก็จะมีบอสโจเกษียณนั่นก็จะสอนแทรกความสนุกความตลกคือมันไม่อยากให้คลิปนั้นแบบมันดราม่าดราม่าคือว่ามันเศร้าจนเกินไปแล้วก็มีการลำแคนลำอะไรนะพูดคุยกันแล้วอุ๋งอิ๋งก็อวยพรให้มานะให้สู้นะผมก็ตัดคลิปช็อตตรงนั้นตอนที่อุ๋งอิ๋งพูดกับมานะสอนมานะให้กำลังใจมานะว่าอยู่วงสาวน้อยให้สู้ต่อไปนะเมื่อน้องได้ก้าวขออนุญาตนะครับก้าวมาสู่บ้านสาวน้อยผิดบ้านแพงวันแรกมาตัวแรกหัวใจแต่ดีมีพี่ๆนะครับครูบาอาจารย์ดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องเสื้อผ้าเรื่องหน้าผมทุกๆอย่างครูพี่ในวงสาวน้อยนะครับบอกสอนน้องให้น้องทำในสิ่งที่ถูกต้องให้น้องปฏิบัติให้ถูกต้องจนน้องปรับตัวเข้ากับการเป็นหมอรำวงใหญ่ได้และในวันนั้นเองก็คือน้องให้ FC พ่อแม่ให้การต้อนรับน้องมณะเป็นอย่างดีจากวันเวลาไม่ถึงปีนะครับน้องก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าน้องมีความเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่และน้องก็ได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นหลายๆอย่างว่าน้องคนนี้เป็นเด็กกตัญญูเป็นเด็กที่น่าสงสารเป็นเด็กที่ทำให้เรารู้สึกอะไรล่ะรู้สึกเป็นไรรู้สึกอ๋อรู้สึกให้ทำให้เราประทับใจในตัวน้องและขอขอบคุณพ่อๆแม่ๆพี่ๆทุกๆคนนะครับที่เอ็นดูน้องมานะรักน้องมานะทุกๆครั้งที่ผมได้ทำคลิปกับน้องเนาะแล้วได้ลงไปขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกวินาทีที่ได้ดูคลิปที่ผมได้ทำนะครับโอเคช่องของผมเนาะมันอาจจะไม่ใช่แบบช่องมีแต่มานะนะฮะก็ฝากทุกคนดูคลิปอื่นด้วยก็มาอยู่เข้ามาสิ่งที่ไม่ว่าหายไปไหนนึกว่าเข้ามานอนพูดมาพูดเกี่ยวอวยพรวันเกิดให้มันต่อเนื่องไงเอาอวยเกิดน้องไปพี่ไปเลยเหรอเอาน้องทิ้งขยะอยู่สิ่งที่ผมได้รับความรักจากพ่อแม่FCทุกคนนะในวงสาวน้อยแล้วคลิปนี้ก็คือขอพูดนะอย่าหาว่าผมรักน้องคนเดียวแล้วกันนะอย่าหาว่าผมรักน้องมานะคนเดียวผมขอพูดในวันเกิดของน้องอยากจะพูดขอบคุณที่รักช่องดีเลิศประเสริฐศรีและทำให้ช่องดีเลิศประเสริฐศรีมีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ทำคลิปและนำมาให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ทุกๆคนนะฮะที่รักน้องเนี่ยน้องทุกๆคนนะน้องเต๋าน้องเดียแล้วก็พี่แซมนะฮะที่เอ็นดูน้องๆนะก็ขอบคุณมากก็คือหน้ากล้องเราแบบไหนในกล้องเราก็แบบนั้นนะครับขอบคุณแม่ๆมากผมไม่ได้ต้องการอะไรนะฮะก็คือว่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับมานะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ